สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้เรามาวาดอะไรดีวันนี้เรามาวาดแมวยิ้มแล้วกันครับครั้งก่อนเราวาดแมวเป็นลักษณะยืนเหมือนคนแต่วันนี้เราจะวาดแมวเป็นลักษณะว่ายืนสี่ขานะครับเริ่มต้นเลยครับหัวแมวทำหูแหลมๆให้แมวด้วยนะครับโค้งๆนิดนึงครั้งที่แล้วเราทำหัวกลมไปเลยแล้วก็ไม่ได้เว้นตรงหูนะครับวันนี้เราลองมาอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อจะได้ฝึกความแตกต่างนี่ครับได้โครงหน้าของแมวแล้วต่อไปก็วาดเป็นหูต่อไปก็จมูกนะครับจมูกแมวเหมือนเดิมครับสามเหลี่ยมแบบมนๆนิดนึงแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมานะครับเฉียงเฉียงตามโครงหน้าของแมวด้วยนะครับพอดีวาดให้แมวเอียงหน้านิดนึงคราวนี้ก็วาดยิ้มออกไปกว้างๆเลยครับมีเขานิดนึงเสร็จแล้วเวลาแมวยิ้มกว้างเหมือนกับคนนะครับคนเวลายิ้มกว้างๆก็จะเป็นตาปิดนะครับตาจะเป็นเหมือนสระอิระบายดำไปเลยระบายดำที่จมูกด้วยหรือใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็นเปื้อนๆเพราะว่ามือไปเปื้อนหมึกนะครับเวลาวาดก็ให้ระวังนิดนึงต่อไปก็แมวนี้เป็นแมวมีเจ้าของนะครับมีกระพรวนที่คอด้วยวาดขาหน้าแมวนะครับขึ้นไปสุดเลยแล้วก็ขาหน้าอีกข้างหนึ่งพยายามให้เท่ากันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแมวขาไม่เท่ากันตัวนี้ตรงนี้ด้านนี้เอาให้มันสุดเลยนะครับด้านนี้เราเหลือไว้เพื่ออะไรเพราะว่าตัวแมวเราจะตัวเบี่ยงตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ขาหลังมีขาหลังฝั่งนี้ด้วยแต่เห็นนิดนึงเพราะว่าตัวเบี่ยงมาฝั่งนี้เยอะหน่อยต่อไปที่ลืมไม่ได้ครับหางแมวครับมันก็โผล่มาจากนี่นะครับถ้าเรามองลึกไปนะครับมันจะโผล่มาจากตรงก้นแมวนะครับแต่ว่าตรงนี้เรามองไม่เห็นใส่ลายให้แมวด้วยแมวตัวนี้จะมีลายเหมือนเสือเลยนะครับรูปแมวเสร็จแล้วแมวชอบกินอะไรครับแมวชอบกินปลานะครับมีพื้นที่เหลือเราวาดปลาเพิ่มได้ก็เห็นไหมครับแมวได้กินปลาแล้วแมวมีความสุขนะครับคลิปนี้ก็ปล่อยให้แมวไปกินปลากันนะครับจบกันเท่านี้ก่อนแล้วคราวหน้าเราจะวาดรูปอะไรกันเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับ
ก่อนจากก็นี่ครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อในอนาคตเราจะอัปเดตคลิปอะไรคุณก็จะได้รับรู้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ